ครงการเรือเยาวชนเอเชียคเนเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นดำเนินการมาตั้งแต่ปี2517ค่ะปีนี้เป็นปีที่46แล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่46ที่เราคัดเลือกเยาวชนไทยอายุ 18-30 ปีเข้าร่วมโครงการทุกปีนะคะปีละ28คนหญิงชายเท่ากันนะคะก็ไปเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงเรือนิปปอนมารูก็แวะเยือน 3-4 ประเทศไปในทุกปีนะคะกิจกรรมก็มีทั้งบนเรือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่องการแสดงอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็เวลาแวะเยือนประเทศต่างๆก็จะมีเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศนั้นๆแล้วก็มีกิจกรรมที่ไปทำร่วมกับเยาวชนในประเทศนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่แต่ละประเทศมีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะคะเป็นความมุ่งหมายของโครงการค่ะที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆแล้วก็สร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างประเทศทั้ง11ประเทศนี้ค่ะเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกไปในโครงการนี้จะเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่อยู่ในระดับที่ดีมากทีเดียวนะคะแล้วก็พอลงไปเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอีก10ประเทศที่อยู่ในโครงการนะคะก็หวังว่ากลับมาเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นำเยาวชนที่จะสามารถมาต่อยอดช่วยพัฒนาเด็กเยาวชนในระยะต่อไปค่ะ